พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 15:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดลัยสวนจิรดาพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายจิรพัฒน์พันธวีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายสิทธิพงษ์ตัญญพงษ์ปราดผู้พิพากษาศาลอุทธรช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายพิมพ์ธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาที่จะเข้ารับหน้าที่กล่าวคำปฏิญาณด้วยความเข้มแข็งว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมของประชาชนและความสงบสุขของประเทศคนเราเมื่อมาอยู่ ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดและตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในการนี้ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้น ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมของมนุษยธรรมถ้าทำได้ดังนี้ท่านก็สามารถรักษาคำปฏิญาณที่จะทำรงความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบสุขของประเทศได้สำเร็จสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกันถวายสัตย์ปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทำด้วยความสื่อสัจและความสงบสมศักดิ์เวชวิไลรองอัยการสูงสุดนายธรรมชาลีจันทร์อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายรมศักดิ์ธรรมชยเดชาเลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กับท่านทั้งหลายก่อนที่ท่านจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่อัยการอันเป็นงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ท่านทั้งหลายเมื่อมาถวายสัตย์ปฏิญาณตนย่อมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสูงสุดสมดังคำปฏิญาณการจะทำให้ได้ดังที่ตั้งใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิจารณญาณที่ถูกต้องประกอบพร้อมกันความรู้จะทำให้แต่ละคนมีความแม่นยำในหลักวิชาและตัวบทกฎหมายความสามารถจะช่วยให้นำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามสถานการณ์และความเป็นจริงประสบการณ์จะช่วยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่สร้างสมขึ้นและสามารถนำมาใช้ให้บังเกิดผลวิจารณญาณจะช่วยให้สามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมจึงขอให้อัยการทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิจารณญาณอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนจะได้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและทำรมรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงดังที่ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ขออำนวยพรให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติทุกประการ